สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบฉายเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เอเซอร์นะครับนี่คือเอเซอร์ P1173 นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้ก็รองรับระบบ 3D นะครับหรือว่า 3D Ready นะครับมีช่องต่อ HDMI นะครับเป็น DLP โปรเจคเตอร์นะครับสำหรับสเปคคร่าวๆของเอเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับรุ่น P1173 นะครับสำหรับสเปคคร่าวๆก็ความสว่างนะครับ 3,000 ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ 13,000 ต่อ1นะครับความละเอียด SVGA นะครับก็คือ800คูณ600นั่นเองนะครับมาดูด้านหน้าสภาพเครื่องนะครับก็ยังคงสวยงามนะครับแล้วก็แจ่มนะครับสีขาวนะครับเป็นเอเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับความสว่าง 3,000 ลูเมนนะครับตัวนี้ฉายจอได้ถึง300นิ้วนะครับแต่จอที่ผมกำลังจะทดสอบให้ทุกท่านได้ดูแค่150นิ้วนะครับสำหรับคืนนี้นะครับสีสะเกดชาแนลนะครับทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ Acer P1173 นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับเรามาทดสอบดูแสง 3,000 ลูเมนของ Acer ตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องเลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับว่าฉายจอ150นิ้วนะครับหรือ3เมตรกว่าๆนั้นจะเป็นยังไงนะครับมีแสงไฟนะครับมีแสงไฟอยู่ตรงนี้แต่ก็สามารถสู้แสงได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับ150นิ้วนะครับ 3.81 เมตรนะครับตัวนี้ Acer Projector นะครับความสว่าง 3,000 ลูเมนนะครับสีขาวสวยทีเดียวนะครับเป็น DLP Projector นะครับรองรับระบบ 3D นะครับมีช่องต่อ HDMI นะครับคอนทราสต์เรติโอนะครับหรือว่าความคมชัดนะครับคุณผู้ชมครับความละเอียดความคมชัดนะครับอยู่ที่ 13,000 ต่อ1นะครับความคมชัดนะครับความละเอียด SVGA นะครับ800คูณ600นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่ฉายออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวต้องกดที่คำว่าซอร์สนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ไม่มีสัญญาณ VGA นะครับเนื่องจากตั้ง VGA ไว้เดี๋ยวผมจะกดที่คำว่าซอร์สนะครับถ้าไม่เจอสัญญาณก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับกดให้มันไปที่ HDMI นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าเจอ HDMI มันก็จะเจอสัญญาณนะครับเนื่องจากผมต่อจากกล่อง Android ไว้นะครับตอนนี้ต่อกล่อง Android อยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูกันนะครับตอนนี้ Add Video นี่ครับกำลังประมวลผลรอมาแล้วนี่ครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าจอหลักนะครับของเจ้ากล่อง Android ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับทดสอบการฉายภาพยนตร์นะครับดูกันนะครับตัวนี้เมื่อสักครู่นี้ 3,200 ลูเมนนะครับตัวนี้3,000 ลูเมนนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมหาไฟล์ภาพยนตร์ก่อนนะครับดูฟาสต์เรื่องเดิมนะครับคุณผู้ชมครับฟาสต์8นะครับมาดูกันนะครับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับทดสอบด้วยภาพยนตร์เรื่องฟาสต์8นะครับมาทดสอบกันเลยครับว่าแสงสว่างนะครับ 3,000 ลูเมนเมื่อสักครู่นี้ 3,200 ลูเมนนะครับเมื่อสักครู่นี้ 3,200 ลูเมนสำหรับเครื่องนี้ 3,000 ลูเมนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความสว่าง 3,000 ลูเมนสามารถฉายจอ150นิ้วนั้นจะขนาดไหนนะครับจริงๆฉายได้ถึง300นิ้วนะครับตัวนี้300นิ้วนะครับฉายได้นะครับก็ประมาณ8เมตรนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทดสอบนะครับมีแสงไฟนะครับสู้แสงได้ดีทีเดียวนะครับ 3,000 ลูเมนนะครับสำหรับเจ้า Acer ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูภาพยนตร์เรื่อง Fast 8กันนะครับทดสอบมาดูความแจ่มกันเลยครับดูครับอันนี้มีไฟนะครับมีแสงสว่างมีไฟรบกวนแต่ก็ยังคงชัดนะครับคุณผู้ชมก็ยังคงโอเคนะครับฉายได้300นิ้วนะครับแต่จอตัวนี้แค่150นิ้วครับดูครับภาพยนตร์เรื่องฟาสต์8นะครับตัวนี้มาดูแสงกันเลยครับมาดูกันครับนี่ครับดูปล่อยลำแสงออกมานะครับ3,000ลูเมนนะครับตัวนี้3,000ลูเมนนะครับสำหรับ Acer ตัวนี้นะครับคอนทราสต์เรติโอนะครับ 13,000 ต่อ1นะครับความละเอียดก็ SVGA นะครับ800คูณ600มีช่องต่อ HDMI นะครับตัวนี้ผมกำลังทดสอบนะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Acer นะครับรุ่น P1173 นะครับผู้ชมนี่ครับด้านหลังมีช่องต่อเยอะแยะเลยครับดูครับดูความละเอียดนะครับดู
ความคมชัดนะครับของ 3,000 ลูเมนนะครับดูแยกไม่ออกเลยนะครับระหว่าง 3,200 ลูเมนกับ 3,000 ลูเมนครับไม่แทบจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทดสอบไปเครื่องหนึ่งนะครับ 3,200 ลูเมนนะครับตัวนี้ 3,000 ลูเมนนะครับต่างกัน200ลูเมนแต่ความแตกต่างนี้แยกไม่ออกเลยครับมาดูกันครับแล้วก็สภาพเครื่องนะครับสวยทีเดียวครับเอเซอร์ตัวนี้สีขาวนะครับสวยนะครับดูครับสภาพสวยแล้วก็แจ่มทีเดียวครับวันนี้ไม่ได้ทดสอบกับเครื่องเสียงนะครับใช้ลำโพงในตัวเครื่องเลยนะครับใช้ลำโพงในตัวเครื่องเลยนะครับนี่คือเอเซอร์นะครับ 3,000 ลูเมนนะครับดูครับแสง 3,000 ลูเมนนะครับแทบจะไม่แตกต่างกับ 3,200 ลูเมนเมื่อสักครู่เลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสวยงามจริงๆครับแสงครับดูครับมาดูกันครับฉายอยู่หน้าบ้านนี่นะครับมาดูลำแสงที่ปล่อยออกมานะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สีขาวนะครับสวยจริงๆนะครับ 3,000 ลูเมนนะครับตัวเมื่อสักครู่นี้สีดำนะครับ 3,200 ลูเมนนะครับตัวนี้ให้ราคาเท่ากันเลยนะครับตัวนี้นะครับดูครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตเข้า YouTube นะครับเล่นเดี๋ยวผมหยุดภาพยนตร์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูใน YouTube นะครับเนื่องจากใช้กล่อง Android นะครับในการต่อเพราะฉะนั้นเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วสามารถเข้าดูภาพยนตร์หรือเข้าดูเพลงใน YouTube ได้เลยนะครับตัวนี้ผมเข้า YouTube นะครับมาดูเพลงเด็กๆนะครับดูเพลงใน YouTube นะครับดูครับดูความสว่างนะครับดูนะครับดูเราปรับสามารถปรับความสว่างปรับความคมชัดได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเนี่ยนี้ดูคลิปใน YouTube นะครับอันนี้เปิด YouTube นะครับดูแสงนะครับแสงแรงจริงๆนะครับหลอดใหม่นะครับตัวนี้หลอดใหม่ครับหลอดใหม่นะครับ 5-6,000 ชั่วโมงใสๆเลยนะครับตัวนี้ใช้ได้ 5-6,000 ชั่วโมงใสๆเลยครับตัวนี้ใช้ได้ยาวนะครับท่านใดซื้อไปก็ใช้ได้ยาวเลยครับตัวนี้ครับดูครับสุดยอดนะครับตัวนี้คุณผู้ชมครับสุดยอดครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็คือ Acer Projector รุ่น P1173 นะครับความสว่าง 3,000 ลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ดู YouTube นะครับดู YouTubeดู YouTube นะครับสามารถต่อกล่องดิจิตอลดู YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวฟังเพลงอื่นๆดูครับมาฟังเพลงอื่นๆกันนะครับมาลองฟังเพลงนี้ใส่ใจได้แค่มองนะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแจ่มครับคุณผู้ชมครับฉายได้แจ่มจริงๆครับตัวนี้เอเซอร์ตัวนี้นะครับสุดยอดครับตัวนี้สำหรับเอเซอร์ตัวนี้นะครับขาย 5,900 บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ